สิ่งที่กังวลสนามสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของน้องๆที่ติดโควิดแล้วกลับมาเพราะว่าบางทีมันอาจจะระยะเวลาอันสั้นมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มีความกดดันแล้วก็สภาพร่างกายอาจจะตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการอ่ะอาจจะช้าหรือน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่าน้องๆอ่ะทุกคนดูตั้งใจมากๆดูพร้อมที่จะแบบว่ากลับมาแล้วก็มีความอยากจะเล่นในสนามที่3ซึ่งเราก็เห็นได้ชัดว่ามันมีค่อนข้างมากซึ่งในสนามแรกกับสนามที่2เนี่ยมันทําให้มีรู้ทางมากขึ้นในการเข้าไฟนอลดังนั้นแล้วพอเจอสนามที่3เนี่ยกับคู่แข่งที่เจอเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะเราก็มองคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนเชียร์พวกเรามากๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไทยเราก็จะทำทุกอย่างเต็มที่เตรียมร่างกายให้พร้อมในสนามที่3เพื่อที่จะใส่ 100% แล้วก็เพื่อที่จะไปสนามไฟนอลนะคะเริ่มกลับมาดีทุกคนก็เริ่มกลับมาดีเพราะว่ามีปัญหาอะไรก็คือแจ้งทางคุณหมอทางศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาว่าต้องเสริมต้องเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นค่ะคือถ้าอย่างเอเชียเนี่ยเราจะเดินทางไปเบลเลซึ่งมันเป็นยุโรปเนี่ยหนูค่อนข้างมันตัดง่ายเวลาทำโซนมันตัดง่ายกว่ายุโรปกลับมาไทยอย่างเงี้ยค่ะมันคือพอปรับมันอาจจะเราจะต้องใช้เวลาที่มันทามิ่งย้อนหลังหนูว่าอันนี้มันแค่ประมาณวันถึง2วันไม่มากค่ะทุกคนเดินทางบ่อยก็คือน้องๆทุกคนคือโปรเฟชชั่นอลค่ะปรับได้ง่ายขึ้นค่ะ